ข้อที่16และ17ด้วยกันนะครับ1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่16และ17ปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่นะครับหลายๆคนก็มีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตใหม่คุณแม่ผมเนี่ยจะมีเป้าหมายทุกปีตั้งแต่ผมเด็กๆมาผมจำได้ปีใหม่แม่จะออกกำลังกายพอภายในวันที่3ใช่ไหมก็เลิกปีใหม่แม่จะเลิกกินขนมหวานผ่านไป3วันก็ต้องรออีก360กว่าวันเลิกแล้ววันก่อนโทรศัพท์คุยกับน้ายังซื้ออยู่เลยเลิกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะก็คือปีใหม่ฉันจะทำตัวใหม่ภายใน3วันเราก็เลิกแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับเรามีชีวิตใหม่เรามีชีวิตใหม่ทุกวันเห็นไหมเราไม่ต้องรออีก365วันเราเริ่มถ้าวันนี้เราตัดสินใจจะทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเราพลาดเราสามารถเริ่มต้นไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำเราเริ่มต้นใหม่ได้เลยเห็นไหมชีวิตคริสเตียนคือชีวิตที่ล้มแล้วลุกทันทีผมดีใจนะครับที่ลูกชายของผมถ้าเขาหกล้มเขาจะไม่ร้องให้ร้องให้เราโอ้เราร้องไม่มีวันหยุดเมื่อเขาล้มแล้วผมบอกอัพเขาเจอลูกของเขาขึ้นมาเองแล้วไม่ร้องไห้ชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นแบบนี้ล้มแล้วลุกทันทีแต่น่าเสียดายนะครับมีคริสเตียนจำนวนมากมายที่ไม่ได้เดินฝ่ายวิญญาณแต่เดินฝ่ายเนื้อหนังและความคิดจิตใจของตัวเองทันทีที่ล้มก็จะล้มอยู่อย่างนั้นร้องไห้ค่ำครวญไม่ยอมกลับลุกขึ้นมาแต่ถึงเวลาแล้วปีใหม่ของเราชีวิตใหม่ของเราเราล้มแล้วลุกขึ้นได้ทุกวันเอเมนถ้าวันนี้ตัดสินใจนะครับว่าจะไม่กินขนมหวานแล้วมันพลาดไปอธิษฐานขอพระเจ้าอภัยแล้วเริ่มต้นเย็นวันนี้ต่อได้เลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้อดีก็คือว่าเมื่อพระเจ้าทรงโปรดอภัยแล้วพระองค์ไม่ทรงจดจำและถ้าขนาดพระเจ้ายังไม่จดจำความผิดของเราเราไม่ต้องจดจำความผิดของเราด้วยเหมือนกันเราสามารถเริ่มต้นใหม่สำหรับข้อพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับจะบอกให้เราได้รู้ถึงการเฝ้ารอคอยเป็นการรอคอยสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เราคงได้ยินข่าวมากนะครับว่าน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือละลายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอากาศเริ่มร้อนขึ้นมากๆในไม่ช้าเดี๋ยวมีคนบอกว่ากรุงเทพน้ำจะท่วมหมดผมอยู่ชั้น8ไม่เป็นไรเดี๋ยวกำลังเก็บสตางค์ซื้อเรืออยู่ พายจากชั้น2ไปไหนก็ได้หลายคนกลัวอนาคตนะครับบางคนบอกเดี๋ยวจะมีคลื่นแม่เหล็กมาบ้างบางคนไม่เป็นอันกินอันนอนเลยนะเขากลัวว่าในช่วงชีวิตของตัวเองจะต้องเจอภัยพิบัติอันยิ่งใหญ่กลัวว่าในช่วงชีวิตของตัวเองเดี๋ยวพระเยซูมาแล้วพระองค์จะรับคนทั้งหลายไปเหลือฉันคนเดียวอยู่บนโลกอยู่ในภัยพิบัติอยู่ในโลกวันนี้ผมอยากจะให้พวกเราได้รู้ว่าเมื่อเรามองไปในอนาคตที่ไม่แน่นอนแบบนี้เราควรจะมีท่าทีแบบไหนเราควรจะหวาดกลัวเหมือนคนในโลกนี้หรือเปล่าเราควรจะคิดว่าพระเยซูจะมาเมื่อไหร่ฉันควรจะทำยังไงฉันควรจะรู้สึกแย่หรือเปล่าที่ชวนคุยมาทั้งหมดนี้เพื่อให้เราเปิดใจนะครับเปิดใจยังเจอแล้วนะด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจนี่เป็นอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่มีคำว่าในพระคริสต์เห็นคำว่าคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนไหมครับแล้วพระคัมภีร์กล่าวต่อไปว่าหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่นั่นหมายถึงเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในพระคริสต์ด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้เรากำลังศึกษาถึงข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึง
เราเป็นใครมีอะไรและทำอะไรได้บ้างในพระคริสต์ในข้อนี้ทำให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงต่อไปในอนาคตพี่น้องครับพระเจ้าอัศจรรย์นะฮะพระองค์ทรงรู้จักอนาคตอนาคตสำหรับพระองค์แล้วเนี่ยชัดเท่ากับปัจจุบันของพระองค์ด้วยเห็นไหมพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งที่กล่าวมาใน2ข้อนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลายคนนะครับกลับมองเหตุการณ์นี้แล้วมองไม่เห็นกลับมองเห็นเลยไปหลังจากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ในข้อนี้จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่ภัยพิบัติใหญ่จะลงมาบนโลกใบนี้พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงภัยพิบัติเป็นยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ไว้ในวิวรณ์ให้เราเปิดดูด้วยกันนะครับแต่ว่าหาอะไรขั้นหนึ่งเทสโลนิกาไว้ก่อนในวิวรณ์บทที่12ข้อที่12ฉะนั้นสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์จงรื่นเริงยินดีเถิดแต่วิบัติทุกคนพูดนะครับวิบัติจะมีแก่แผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่ามันได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนักเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยพี่น้องอยากรู้ไหมว่าวิบัติที่เกิดขึ้นในโลกเพราะอะไรคำตอบอยู่ในข้อนี้แหละเพราะมันได้ลงมาหาเจ้าถ้าเมื่อมารลงมาบนโลกวิบัติก็เกิดขึ้นกับโลกแต่เมื่อพระเจ้าเสด็จมาในโลกใบนี้พระพรก็เข้ามาในโลกเห็นไหม 2,000 ปีที่แล้วพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาในโลกถามว่าอะไรเกิดขึ้นพระพรเกิดขึ้นแต่ในอนาคตมารจะลงมาในแผ่นดินโลกนะหมายถึงพญามารมันจะถูกผลักทิ้งลงมาพระคัมภีร์กล่าวถึงเทพไม่ว่าจะเป็นเทพในย่านฟ้าอากาศหรืออะไรก็ตามที่อยู่ของมันคืออยู่บนอากาศด้วยและบางส่วนก็อยู่บนโลกนี้ด้วยแต่โตหัวโจกเลยพยายามมาเจอลงมาในแผ่นดินโลกแล้วก็ท่านพี่บอกว่าวิบัติจะเกิดขึ้นเห็นไหมเห็นหรือยังครับภัยวิบัติที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาจากไหนมาจากพระเจ้าหรือเปล่าเพิ่งดูหนังเรื่องนึงนะครับมีคนเข้าปฏิญาณตัวว่าฉันไม่กลัวภัยพิบัติทั้งหลายที่เป็นพระราชกิจของพระเจ้าแต่นั้นผิดนะแม้กระทั่งบริษัทประกันเองก็บอกว่าการประกันนั้นจำกัดอยู่เพียงแค่ขอบข่ายของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยกเว้นกิจการของพระเจ้าอย่างเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวในข้อนี้พูดแบบไหนครับวิบัติเกิดขึ้นเพราะใครลงมาที่โลกมารลงมาที่โลกวันหนึ่งมันจะไม่มีที่อยู่บนฟ้าอากาศเลยมันจะถูกผลักลงมาให้อยู่ในโลกนี้ถึงเวลานั้นทั้งโลกจะเต็มไปด้วยพยาธิเต็มไปด้วยมารและในเวลานั้นวิบัติจะเกิดขึ้นเอเมนเคยอ่านไหมวิบัติที่เกิดขึ้นกินน้ำของเรือที่จมไปเทียบเลยนะครับไฟลงมาเต็มไปหมดอยากอยู่ไหมในช่วงแบบนั้นมันแย่ยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งที่สองและครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนะมันแย่ยิ่งกว่านั้นอีกแต่รู้ไหมครับว่าเราไม่ต้องไปผ่านเหตุการณ์แบบนั้นเพราะอะไรครับเรากลับมาที่1เทสโลนิกาด้วยกันด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งพระเยซูจะเสด็จมา2รอบนะมีใครไปบอกหรือยังแน่นอนเราได้ยินว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือเสด็จมาบนโลกมาปกครองโลก 1,000 ปีแต่ในข้อนี้ไม่ได้กล่าวว่าพระเยซูจะเสด็จมาบนโลกข้อนี้บอกว่าองค์จะเสด็จมาในฟ้าอากาศเสด็จมาทำอะไรครับเสด็จมารับคริสตจักรขึ้นไปอยู่กับพระองค์ให้พ้นจากช่วงวิบัติบนโลกนั่นแหละแล้วจะเกิดวิบัติอยู่บนโลกเนี่ยเป็นเวลาระยะหนึ่งจากนั้นพระองค์ค่อยลงมาบนโลกจริงๆลงมากับพวกเราเนี่ยแหละมาปกครองโลกเป็นเวลา 1,000 ปีแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงยุค 1,000 ปีหรือภัยพิบัติผมอยากจะพูดถึงการที่พระองค์เสด็จมาในฟ้าอากาศไม่ได้ลงมาบนโลกนะครับมารับคริสตจักรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น
ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นก็อยู่ในข้อนี้แหละอันดับแรกคือพระองค์จะ